ริ่มแล้วนะคะกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดใหม่ในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนลดภาระค่าครองชีพค่ะลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ำมันพักหนี้ให้กับเกษตรกรและจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะมาตรการลดค่าไฟฟ้าจากเดิม4บาท45สตางค์ต่อหน่วยปรับลดลงเหลือ4บาท10สตางค์ต่อหน่วยปรับลดในรอบบินเดือนกันยายนนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปี2566หลังจากนั้นค่ะก็จะปรับแก้ในส่วนของโครงสร้างพลังงานเพื่อให้ปรับลดราคาได้ในอนาคตค่ะลดราคาน้ำมันดีเซลจาก32บาทลดลงเหลือ30บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง31ธันวาคม2566ค่ะถามว่าแล้วทำไมถึงปรับลดแต่น้ำมันดีเซลเพราะน้ำมันดีเซลเป็นปัจจัยหลักในภาคอุตสาหกรรมหากสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ภาระค่าครองชีพก็จะลดลงค่ะในส่วนของน้ำมันเบนซินก็จะมีการปรับลดลงเมื่อไหร่นั้นยังอยู่ระหว่างการหารือกับกลุ่มผู้ที่เดือดร้อนซึ่งก็จะมีมาตรการทยอยออกมาค่ะนโยบายการพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กเป็นเวลา3ปีทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยควบคู่กับการพลิกฟื้นภาคเกษตรกรรมของไทยทั้งเรื่องของการเพิ่มคุณภาพเพิ่มราคาผลผลิตมีช่องทางการตลาดและลดต้นทุนการผลิตค่ะมาตรการพักหนี้ SME ประสบภัยโควิด1ปีคู่ขนานไปกับการปรับโครงสร้างหนี้แบบเฉพาะเจาะจงตรงกับความต้องการของภาคเอกชนโดยให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการนโยบายพักหนี้ในการหาแนวทางและกรอบการพักชำระหนี้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีการอนุมัติเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทโดยจะจ่ายงวดแรกในวันที่18กันยายนนี้โดยจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีให้กับประชาชนวันที่18กันยายน2566เพื่อดูแลเด็กแรกเกิดจำนวนกว่า 2,245,000 รายค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ